มีแผลแล้วลองดูซิว่าเวลาเราพูดว่าเมียฝรั่งเนี่ยเรามีภาพสำเร็จรูปอะไรในตัวเราแล้วมันมีวิธีที่จะเข้าใจปรากฏการณ์เมียฝรั่งใหม่ๆอย่างไรบ้างเพราะว่าเรื่องเมียฝรั่งอ่ะมันก็มีวิวัฒนาการหรือมีพัฒนาการของมันมาเหมือนกันจากยุคเมียเช่าใช่ไหมคะจนมาถึงยุคนี้ที่มีบางคนบอกว่าโอ้โหไปในหลายจังหวัดภาคอีสานนะบางหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นแบบเมียฝรั่งกันยกหมู่บ้านเลยแล้วก็มีคนพยายามจะอธิบายว่ามันคืออะไรเหรอการแต่งงานเนี่ยแต่งงานเพื่อเงินเหรอแล้วจะดีเหรอแต่งงานเพื่อเงินหรือยังไงเรามันน่าอายหรือเปล่าทำไมสินค้าส่งออกของไทยเนี่ยมันกลายเป็นผู้หญิงคือเนื่องจากมันมีคำถามหลายประการแต่ว่าในบทความของคุณเพ็ญศรีเผ่าเหลืองทองอ่ะที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากก็เพราะว่าคุณเพ็ญศรีอ่ะไปพูดเรื่องอุปนิสัยที่ชี้ชะตากรรมจินตนาการได้ไหมว่าอุปนิสัยที่ชี้ชะตากรรมอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าจะให้สรุปง่ายๆอ่ะคือคุณเพ็ญศรีเผ่าเหลืองทองก็ไปพูดเรื่อง marriage migration ก็คือการโยกย้ายถิ่นฐานเพราะว่าการแต่งงานแล้วก็บอกว่าไอ้ marriage migration เดี๋ยวนี้นะเป็นเรื่องของผู้หญิงอีสานไปแต่งงานกับฝรั่งเยอะมากแล้วทำไมจึงเป็นผู้หญิงอีสานล่ะแล้วก็มามองว่าผู้หญิงอีสานเนี่ยภาคอีสานมันเป็นภาคที่มีความยากจนนะเวลาคนอยากยกระดับฐานะยกระดับชีวิตโดยทั่วไปแล้วก็สามารถกระทำได้ผ่านการศึกษาซึ่งทำไมไม่มีผู้หญิงอีสานที่ใช้เรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการยกระดับฐานะของตัวเองล่ะเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างให้เห็นเช่นด็อกเตอร์คุณหญิงกัลยาโสภณพานิชซึ่งก็เป็นผู้หญิงอีสานที่สามารถตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือเรียนเก่งจนท้ายที่สุดแบบได้เป็นเรียนเมืองนอกจนได้แต่งงานกับเศรษฐีแล้วก็ได้เป็นนักการเมืองได้เป็นคุณหญิงนี่ไงก็ถ้าผู้หญิงอีสานมีความมุ่งมั่นทำงานหนักสักหน่อยนะตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือก็จะได้เป็นแบบคุณหญิงกัลยาแต่เผอิญว่าผู้หญิงอีสานส่วนใหญ่อะมีอุปนิสัยที่1ชอบฟังคำสั่งสองชอบงานบริการสามชอบอยู่ในภาวะพึ่งพิงก็อุปนิสัยเหล่านี้เนี่ยมันฝังแน่นอยู่จนกลายเป็น DNA ทำให้ผู้หญิงอีสานเนี่ยเรียนหนังสืออย่างไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายถึงขั้นที่ท่องสุดคูณกันก็ยังไม่ได้เลยคุณเพ็ญศรีเขียนแล้วคุณเพ็ญศรีก็เช่นแม่บ้านชาวอีสานที่บ้านของดิฉันเนี่ยให้ท่องสุขุนเธอท่องไม่ได้ดิฉันตกใจมากเลยค่ะว่าทำไมผู้หญิงอีสานท่องสุขุนไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณเป็นสีเขียนนึกออกปะมันก็เลยแบบแล้วท้ายที่สุดก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงอีสานเป็นแบบนี้เพราะชอบฟังคำสั่งชอบงานบริการมีภาวะพึ่งพิงเรียนหนังสือแบบไม่มีเป้าหมายในขณะที่ผู้ชายอีสานเรียนหนังสืออยากมีเป้าหมายผู้ชายอีสานก็เลยไปขายรายงานยังต่างประเทศผู้มีทักษะแต่ผู้หญิงอีสานไม่มีอะไรเลยนอกจากเป็นภาวะพึ่งพิงก็เลยใช้ก็เลยเอาตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับฝรั่งเหมือนชีวิตมันไม่มีทางเลือกอะยอมแต่งงานกับฝรั่งทั้งที่เขาไม่ได้เขียนนะคะแต่อ่านระหว่างบรรทัดมันก็จะทั้งที่อาจจะไม่ได้รักอะไรเงี้ยแต่แต่งงานเพราะว่าอยากได้เงินอยากส่งเงินมาเลี้ยงครอบครัวอยากปลูกบ้านใหม่ให้พ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เลยแล้วท้ายที่สุดเขาก็สรุปว่านี่ไงเป็นเพราะนิสัยเป็นอุปนิสัยและท้ายที่สุดเพราะคุณมีนิสัยอย่างเงี้ยมันก็เลยส่งให้ชะตากรรมของเธออะแทนที่เธอจะเรียนหนังสือได้เป็นคุณหญิงหรือมีงานมีการทำดีๆเธอก็เลยต้องกลายไปเป็นเมียฝรั่งนี่อุปนิสัยที่ชี้ชะตากรรมมันเป็นแบบนี้ไงมันถึงโดนแบบโจมตีจากทั่วทุกสารทิศเพราะว่าคือผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันฮะคือแบบว่าจะพูดยังไงดีอะรู้สึกชินปะเพราะว่าเหมือนโตมากับการที่พ่อเป็นผัวฝรั่ง ใช่ไหมฮะเพราะว่าพ่อผมก็แต่งงานกับชาวต่างชาติแต่มันจะไม่เหมือนกันแล้วพ่อเป็นคนอีสานด้วยนะแต่มันจะไม่เหมือนกัน เพราะว่า เวลาที่ผู้ชายไทยอะ
มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางอำนาจอย่างนี้ด้วยไงจอนคือพอเป็นผู้หญิงฝรั่งเนี่ยน้อยรายที่จะมาแต่งงานกับผู้ชายไทยเพราะโดยมากอะผู้หญิงอะอยากจะแต่งงานกับคนที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นผู้หญิงฝรั่งซึ่งเขามาจากประเทศโลกที่หนึ่งแล้วเนี่ยเขาถ้าเขาไม่มีแฟนตาซีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับประเทศโลกที่สามหรือเนื้อไหมเขา มันแล้วก็การที่ผู้หญิงฝรั่งเนี่ยมาแต่งงานกับผู้ชายไทยอ่ะสถานะของผู้ชายไทยอ่ะมันไม่สามารถจะไปเหนือกว่าผู้หญิงฝรั่งได้เนอะมันเป็นการพลิกกลับของอำนาจเพราะฉะนั้นพอการแต่งงานของผู้หญิงฝรั่งกับผู้ชายไทยเนี่ยมันจะถูกมองว่าโอ้โหนี่เป็นรักแท้นะนี่มันเป็นความเสียสละนะเขาอุตส่าห์จากประเทศที่มันแบบพร้อมทุกอย่างแล้วเขาจะต้องมากัดก้อนเกลือกินกับเธอมานั่งรถเมย์มาอยู่ในประเทศที่มันแบบพิกลพิการเดี๋ยวก็รัฐประหารเดี๋ยวก็ประท้วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้หญิงฝรั่งมาแต่งงานกับผู้ชายไทยอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่องแล้วมันก็มีผู้หญิงฝรั่งน้อยมากที่มาแต่งงานกับผู้ชายไทยที่ยากจน คือพ่อของคุณจอเนี่ยเป็นผู้ชายอีสานก็จริงแต่ว่าเขาเป็นโปรเฟสเซอร์นะเออเขาก็เรียนจบจากเมืองนอกแล้วเขาก็มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่แบบชนชั้นแรงงานแต่ว่าเวลาที่ผู้ชายฝรั่งมาแต่งงานกับผู้หญิงไทยเนี่ยมันมีสองแบบมีทั้งที่เขามีสถานะทางสังคมที่ใกล้เคียงกันประเภทแบบผู้หญิงไทยไปเรียนเมืองนอกแล้วไปเจอกับฝรั่งแล้วก็จะไปแต่งงานกับฝรั่งแล้วอีหลอบนี้นะในนิยายไทยอ่ะมีเยอะมากเวลาผู้หญิงชนชั้นกลางไทยหรือชนชั้นกลางค่อนไปทางสูงอ่ะจนแบบแล้วสามารถมีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือถึงเมืองนอกอ่ะไม่มีพ่อแม่ของผู้หญิงชนชั้นกลางไทยคนไหนอยากให้ลูกได้ผัวฝรั่งพอรู้สึกว่าไปได้ฝรั่งขี้นกกระเลวกระลากหรือเปล่าเรานี่มันเป็นตระกูลผู้ดีเรานี่สืบสแลดไปอีก 8-9 ชั้นเธอจะไปเอาฝรั่งไม่มีหัวนอนไปตีแล้วตายแล้วพ่อแม่อุตส่าห์ส่งเสียเรียนหนังสือขนาดนั้นเธอจะไปเป็นอื่นน่ะเธอจะไปถูกกลืนกลายทางเผ่าพันธุ์ด้วยนะไปเป็นของคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าทำไมเธอไม่มาแต่งงานกับผู้ดีด้วยกันทำไมเธอไม่มาแต่งงานกับลูกคุณพระท่านขุนลูกคุณหญิงคนนั้นคนนี้ที่ลูกชายเขาก็ไปเรียนเมืองนอกเหมือนกันกับเธอมันต้องมาแต่งงานเพื่อดองกันในสายตระกูลที่มันเป็นอีลีทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาผู้หญิงชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงไทยอ่ะไปแต่งงานกับฝรั่งอ่ะมันเป็นการหล่นไงมันไม่ใช่การขึ้นของสถานะทางสังคมเพราะว่าฝรั่งมันไม่มีอริสโตแครตแล้วในสังคมฝรั่งที่ใครๆก็เป็นชนชั้นกลางถ้าอยู่ไม่ได้ไปแต่งงานกับอีพวกแบบวัน 1% ของสังคมที่รวยมากๆเนี่ยเพราะหรือไปแต่งงานกับคนรวยมากๆเนี่ยพวกผู้ดีตีนแดงในเมืองไทยที่มีลูกสาวอ่ะก็ยังเข้าใจหรือรับไม่ได้อยู่ดีว่าลูกสาวฉันจะไปแต่งงานกับฝรั่งอ่ะเพราะว่าเธออยู่ในสถานะที่สูงอ่ะแล้วอันเนี้ยคือการหล่นลงมาอย่างนิยายเรื่องมณีดินเนี่ยที่แขกเขียนในกระทู้ดอกทองอ่ะพ่อแม่นี่หัวใจสลายมากเพราะว่าลูกสาวที่เรียนจบเมืองนอกเนี่ยจะไปได้ผัวฝรั่งแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเวลาเธอไปที่ไหนเนี่ยใครๆก็ต้องคิดว่าเธอเป็นเมียเช่าไม่มีใครคิดหรอกว่าเธอเป็นลูกผู้ดีเนี่ยการมีผัวฝรั่งอ่ะทำให้เธอเนี่ยไปอยู่ในสถานะเดียวกันกับพวกเมียเช่าที่มีผัวฝรั่งก็กลายเป็นว่ามีภาพลักษณ์เดียวกันไปใช่เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องอื่นๆเข้ามาสัมพันธ์กับการเป็นการกับการแต่งงานแบบที่เป็นการแต่งงานข้ามชาติเราคุยกันถึงไหนแล้วนะคุยกันเรื่องอธิบายว่าการที่จอนอ่ะพ่อจอนเป็นคนไทยแล้วแม่จอนเป็นฝรั่งอ่ะมันจะคนละแบบกันคนละแบบกันแล้วมันไม่ค่อยมีผู้หญิงฝรั่งที่มาแต่งงานกับชนชั้นกันมาชีพที่เป็นชาวไทยมันก็จะไม่มีถ้ามันจะมีอ่ะมันจะมีในลักษณะเดียวคือเป็นลักษณะของคนที่มาทำพวกงานมนุษยวิทยาแล้วมันจะแฟสซิเนตแล้วมีแฟนตาซีกับสิ่งที่ตัวเองศึกษาเช่นมีผู้หญิงเยอรมันมาแต่งงานกับคนมอร์แกนอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้จะมีหรือมาแต่งงานกับชาวม้งหรือคนญี่ปุ่นมาแต่งงานกับผู้ชายปากากยออะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะมีเยอะเพราะว่ามันมีความแฟสซิเนตอีกแบบนึงมีแฟนตาซีอีกแบบนึงเขาอินเขาอินในวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วไอคือเราก็ต้องมองกันให้ลึกเข้าไปอีกนิดนึงไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ว่าแบบ
ชายไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติกับหญิงไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วยังเป็นแบบว่าหญิงไทยที่อยู่ชนชั้นกลางหรืออะไรพวกนี้อีกถ้าเป็นหญิงไทยชนชั้นกลางค่อนไปทางสูงเนี่ยพ่อแม่จะไม่ค่อยแฮปปี้ถ้าไปแต่งงานกับผู้ชายฝรั่งเพราะรู้สึกว่าเสี่ยงที่จะไปได้ฝรั่งที่แบบไม่โอเคจนกระทั่งต้องพิสูจน์กันเยอะอีผู้ชายฝรั่งก็ต้องมาแบบให้รู้ว่านี่ proper นะมีการมีงานดีนะสามารถปลูกบ้านหลังใหญ่ๆ ให้แบบลูกสาวเธออยู่ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็น่าสงสารนะเพราะว่าเวลาผู้หญิงชนชั้นกลางค่อนไปทางสูงอ่ะเมื่อมาจากครอบครัวคนไทยอ่ะมันจะอยู่บ้านแบบใหญ่โตมีคนใช้มีบริวารมีคนขับรถอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วพอย้ายไปอยู่เมืองนอกกับผัวฝรั่งอ่ะจะต้องไปหยุดใช้ชีวิตแบบไม่มีข้าทาสบริวารไม่มีใครรองมือรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องรู้สึกอัพเซตแกโอ้ยตายแล้วฉันเลี้ยงลูกมาแบบมดไม่ให้ใส่อะไรไม่ให้ตอมลูกต้องมาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตต้องไปปั่นจักรยานต้องมาทำกับข้าวกินเองมันจะเป็นเรื่องการหล่นลงมาอืมมันไม่ใช่เรื่องการสูงขึ้นไปทีนี้พอมันเป็นคนที่สถานะถ้าเป็นคนจนอ่ะรู้พูดง่ายๆนะคนจนเดี๋ยวค่อยพูดฟังคุณมองว่าการแต่งงานฝรั่งเนี่ยก็จะนำไปสู่สถานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นง่ายๆก็คือค่าเงินเขาก็ดีกว่าเราแล้วหรือถ้าเราแต่งงานแล้วเราแต่งงานกับฝรั่งแล้วเราไปอยู่เมืองนอกเราเคยอยู่เมืองไทยเรารับจ้างเกี่ยวข้าวเราฟังกันก่อนนะฮะ300-400-500บาทแต่อยู่ที่นู่นเราอาจจะไปรับจ้างล้างจานเราอาจจะได้ค่าแรงวันละ 2,000 แล้วอย่างประเทศในยุโรปอ่ะมันไม่มีโลกกระทัดเรื่องชนชั้นไงคือเขาไม่ได้มองว่าคนนี้ต้อยต่ำคนนี้ไม่มีการศึกษาคนนี้ทำงานเป็นคนกวาดถนนคนนี้รับจ้างล้างจานคือสำหรับคนที่มาจากประเทศที่มันเป็นรัฐสวัสดิการแล้วทุกคนมันจะเป็นคนชั้นกลางทุกคนจ่ายภาษีซะจนมีเงินพอๆกันหมดทั้งประเทศอ่ะมันก็จะไม่มีใครดูถูกใครจากชาติกำเนิดไม่มีใครดูถูกใครจากไลฟ์สไตล์ไม่มีใครดูถูกใครจากการศึกษาอาชีพเพราะฉะนั้นเวลาผู้หญิงไทยที่ไปจากชนบทและถูกกดขี่ย่ำยีบีทาทุกอย่างเนี่ยถูกดูถูกในทุกมิติพอเขาไปอยู่เมืองนอกเขาก็ไปทำงานล้างจานทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้รายได้แบบได้วันละได้จากอยู่ที่นี่ได้วันละ300ไปอยู่ที่นู่นได้ชั่วโมงละ1,000มันก็สามารถเก็บเงินได้ไงแล้วอย่างพี่แขกไปดูหนังเรื่องฮาร์ดบาวใช่ไหมคะที่เรื่องผู้หญิงอีสานที่ไปกับพี่สมหมายที่พี่สมหมายเขาเป็นแบบคนชักพาให้ผู้หญิงในหมู่บ้านเขาไปเจอกับผู้ชายที่นู่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาทำงานอยู่ที่นู่นน่ะเขามีเงินเหลือไม่ใช่เพราะว่าผัวเขารวยแต่เพราะว่ามันเป็นรัฐสวัสดิการเอาลูกไปเข้าโรงเรียนก็ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าสมุดดินสออะไรก็ไม่ต้องซื้อถูกต้องค่ะก็ไม่เสียเงินไปรักษาพยาบาลฟรีเพราะฉะนั้นพอเขาจะรับจ้างล้างจานทำความสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่ทำงานแล้วมันมีเงินเหลือเมื่อมีเงินเหลือก็ผัวก็ทำงานผัวก็ทำมาหากินไม่ได้เอาเงินไปกินเหล้าเล่นการพนันตีไก่เล่นมวยอะไรที่ไหนมีเงินเหลือมันก็พอที่จะเก็บเงินส่งมาที่บ้านได้ทีนี้เงินเล็กน้อยที่นู่นพอส่งมาบ้านเรามันเยอะไงเพราะมันเยอะเพราะมันมีเงินตรงนั้นน่ะมาช่วยที่บ้านน่ะที่บ้านมันก็เอาไปใช้หนี้ธกส.เอาไปนู่นนั่นนี่นี่มันก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นเอามีเงินเหลือจะปลูกบ้านไหมทำห้องน้ำใหม่ไหมมันก็คนก็มองว่าโอ้โหพอได้แต่งงานกับฝรั่งอะชีวิตมันดีขึ้นจริงๆก็เป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่ว่าดีขึ้นในทุกเคสใช่ไหมคะอาจจะมีเคสที่แต่งแล้วไม่มีความสุขแต่งแล้วอย่าแต่งแล้วล้มเหลวแต่งแล้วเก็บเงินไม่ได้มันก็มีแต่ว่าในสายตาของคนไทยอะเราก็จะมองว่าส่วนใหญ่เป็นยังไงส่วนใหญ่ผู้หญิงพอไปแต่งงานกับฝรั่งแล้วดีแต่ไอ้ที่บอกว่าดีขึ้นน่ะมันไม่ใช่ดีเพราะว่าไปได้ผัวรวยไงมันดีเพราะว่าเขาได้ไปอยู่ในประเทศไปอยู่ในสังคมที่เปิดโอกาสให้คนได้ทำงานแล้วมีเงินเหลือและถามว่าอยู่บ้านเราอ่ะพี่แขกเจอแม่บ้านสตูดิโอที่พี่แขกไปฝึกโยคะสมมติว่าได้เงินแบบวันละ400เสียค่ามอเตอร์ไซค์ไปกลับ160โอ้ยมันจะเหลือมันจะเอาอะไรเก็บนึกออกปะอย่างเงี้ยอ่ะถ้ามีลูกอีกลูกไปโรงเรียนสมุดดินสอปากกาชุดนักเรียนก็ต้องซื้อหมดอ่ะลูกไปโรงเรียนค่ารถลูกไปโรงเรียนอีกแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนเหลือแต่ว่าการที่เขาได้ไปอยู่ในประเทศที่มันเอื้อให้เขาได้เก็บเงินน่ะมันก็เลยแบบ
เออการแต่งงานกับฝรั่งก็เลยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่มันไม่ใช่ดีขึ้นเพราะว่าโอ้โหไปเกาะกินผัวผัวรวยผัวเปมันจะมีที่ไหนผู้ชายจะอะไรจะมาเปมาจ่ายขนาดนั้นค่ะงั้นถามคำถามที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะตรงไปตรงมาและขวานผ่าซ่านนิดนึงแล้วมันผิดไหมกับการที่เขาจะไปมีผัวฝรั่งไม่ผิดหรอกแต่ว่าคือเขาอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นหรืออะไรก็ตามอย่างที่คนมีของใครของมันไปเกาะฝรั่งกินหรืออะไรก็ตามแต่ถามจริงแล้วคือจริงๆมันผิดไหมเอาคืนที่สุดก่อนนะ uh-huh. เขาจะมีผัวเป็นใครก็ไม่ผิด uh-huh. อันดับแรกนะ uh-huh. เขาจะมีผัวเป็นไอ้ขี้เมาเขาจะมีผัว uh-huh. เป็นไอ้กระเลวกระลากอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาจะมีผัวที่ตบตีเขา uh-huh. เขาจะมีผัวอันดับแรกเลยมนุษย์จะมีผัวหรือเป็นมีเมียเป็นใครก็ได้ถูกต้องค่ะไม่ผิด uh-huh. นึกออกว่าอันดับแรกเราต้องไม่สารแหน่ก่อน อันดับแรกเราต้องเข้าใจว่าเวลาคนมันเลือกใครมาเป็นผัวหรือเป็นเมียเนี่ยมันก็เลือกจากปัจจัยชีวิตของเขาณขณะนั้นเช่นตอนนั้นเขาอาจจะอายุ16เขาคิดได้แค่นี้เขาชอบแค่คนนี้มันแบบเป่าขลุ่ยเพราะหรือกันเลยก็เลยเลือกคนนั้นเป็นผัวแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราเลือกใครก็ตามเป็นผัวเป็นเมียเป็นคู่ของเราแล้วถ้ามันไม่เวิร์กมันสามารถเลิกแล้วก็เลือกใหม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามหรอกว่ามีผัวเป็นฝรั่งผิดหรือเปล่าเพราะสำหรับพี่แขกขนาดมึงเลือกผัวเป็นขี้เมาหรือเป็นอีกะเลวกะลากไม่ทำมาหากินเป็นแมงดาหรือก็กูยังไม่พูดว่ามึงผิดเลยอย่าว่าแต่มึงเป็นมีผัวเป็นฝรั่งมันไม่ผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเราสามารถเลือกแต่งงานด้วยเหตุผลอันหลากหลายทีนี้แต่งไปแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะคาดเดาได้เขาแต่งกับฝรั่งแล้วเขาไม่เวิร์กเขาก็เลิกเขาก็หย่าเขาก็มีผัวฝรั่งคนใหม่หรือเขาอาจจะกลับมาแต่งงานกับผู้ชายไทยหรือเขาอาจจะมีแฟนเป็นอีกประเทศหนึ่งไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่มันมีเครือข่ายของผู้หญิงอีสานที่เขามีผัวฝรั่งกันยกหมู่บ้านมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกนั่นแหละก็ถ้าอันนี้เป็นเรื่องเน็ตเวิร์กไงคะใช่ถ้าเรามีญาติพี่น้องอ่ะขนาดเรามีแฟนฝรั่งเรายังให้ลูกเราก็เน็ตเวิร์กไงเน็ตเวิร์กลูกแล้วผัวเราเขาก็มีญาติที่ยังไม่มีแฟนแล้วเราก็มีญาติที่ยังไม่มีแฟนเออทำไมไม่มาเจอกันล่ะถูกไหมมันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้คนได้เจอกันมีถ้ามันไม่มีใครสักคนหนึ่งไปเริ่มต้นมนุษย์สองคนนี้อยู่กันคนละซีกโลกมันก็ไม่มีโอกาสจะเจอกันมันก็เหมือนเวลาเราหาแฟนอยู่เมืองไทยนี่แหละเอาเผอิญเพื่อนฉันทำงานบริษัทนี้แฟนฉันทำงานบริษัทนั้นแล้วเรามาปาร์ตี้กันมาเจอกันก็เลยชอบกันแล้วก็เลยได้แต่งงานกันมันก็เหมือนกันไงเพียงแต่ว่าอันนี้เราอยู่ในประเทศเดียวกันเราเลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นการแต่งงานยกหมู่บ้านหรือเป็นการแต่งงานยกโรงเรียนหรือเป็นการแต่งงานยกบริษัทเอากูก็เห็นพวกมึงได้ผัวได้เมียกันตามงานเลี้ยงศิษย์เก่างานเลี้ยงปีใหม่ปาร์ตี้บริษัทนู้นกีฬาสีองค์กรนั้นองค์กูก็เห็นพวกมึงนัวเนียได้ผัวได้เมียกันอยู่ในแวดวงใกล้ๆไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีใครผู้หญิงสักคนนึงจากหมู่บ้านนี้อ่ะแล้วไปอยู่เมืองใดเมืองหนึ่งในเบลเยียมเดนมาร์กหรืออะไรแล้วทำให้มีผู้หญิงคนอื่นๆและมีผู้ชายคนอื่นๆในเมืองเดียวกันกับเขาได้มาเจอกันและได้แต่งงานกันมันก็เป็นเรื่องปกติสุดแสนจะปกติแล้วมันก็มีการเขาเรียก recommendation ที่น่าเชื่อถือไงโอ้คนนี้รู้จักกันดีคนนี้เขาเป็นเพื่อนผัวฉันจากกันมานานนี่เพื่อนกันแต่สมัยประถมมั่นใจการันตีอีกแล้วเวลาเราจะแต่งงานหรือเราจะมีแฟนเราก็ต้องการการการันตีใช่ไหมอุ้ยกดนั้นน่ะเขามาจีบเพื่อนเราอะจอนสื่อมาหน่อยสิเป็นคนยังไงใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแสนจะธรรมดาแต่ไอ้การที่คนคิดว่าแต่งงานเพราะว่าหวังจะเกาะกินหรือหวังจะไปเอาเงินฝรั่งอะเพราะว่าคุณคิดได้เรื่องเดียวไงว่าคนแต่งงานต้องคนแต่งงานด้วยเหตุผลเดียวคือด้วยความรักแล้วไม่เคยกลับไปถามตัวเองเลยนะว่าทุกวันนี้ผัวที่มึงเลือกมาเป็นผัวเนี่ยมึงเลือกมาด้วยความรักด้วยอะไรไม่เพราะแต่ชอบหลอกตัวเองว่าคนเราแต่งงานด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ยอมรับได้คือต้องแต่งด้วยความรักคือเพราะก็งงเหมือนกันกับการที่เหมือนแบบมีคนกลุ่มนึงเหมือนกันที่เหมือนไปตัดสินคนที่มีเป็นเขาเรียกเป็นเมียฝรั่งอะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนแบบเนี่ยแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นคนที่จะพูดยังไงดีเหมือนแบบถอ
อะไรนะขุดทองมันก็ไม่ใช่ขุดทองคือแบบเหมือนแบบเหมือนมันเป็นการไปตัดสินเนี่ยว่าเหมือนคนที่เป็นเมียฝรั่งอ่ะเป็นคนไม่ดีทั้งที่การที่เขามีความต้องการที่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสในชีวิตที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ผิดเพราะว่าในสังคมที่เขาอยู่ในปัจจุบันคืออย่างในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้มีรัฐสวัสดิการมันไม่ได้มีความมั่นคงทางการเงินหรืออะไรต่างๆให้แล้วมันก็ยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่มีเป็นเมียฝรั่งนี่แหละว่าไม่ดีแย่เกาะฝรั่งกินแบบว่าจะไปสูบเงินเขาหรืออะไรก็ตามทั้งที่จริงๆคือเขาแค่ต้องการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็เท่านั้นเองแล้วคุณก็ไม่ได้คิดที่จะช่วยพัฒนาทำให้สังคมมันดีขึ้นคุณก็ไม่ได้คิดจะช่วยให้เขามีโอกาสในชีวิตที่มันดีขึ้นคุณเพียงแค่ไปตัดสินเขาอย่างเดียวเท่านั้นว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วเอาจริงถ้าจะแต่งงานเพราะเงินมันผิดตรงไหนก็นั่นน่ะดิคือไม่ต้องว่าไม่ต้องไปทำงานกับคุณโดนใจโดนใจคุณแขกพูดโดนใจมันไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนใช่ใช่คนนั้นน่ะเขาตกลงกันได้อันนี้ก็เลยงงไงว่าทำไมถึงเอาแอสซัมชันนี้ไปตัดสินเฉพาะคนที่ไปแต่งงานกับฝรั่งเพราะมันก็มีคนที่ไม่ได้แต่งงานกับฝรั่งจำนวนมากก็แต่งงานด้วยปัจจัยทางการเงินแม้ว่าจะไม่ใช่ปัจจัยหลักนะแต่มันน้อยมากเลยนะที่เราจะแต่งงานกับคนที่จนกว่าเราอ่ะจริงเว้นแต่ว่าคุณเป็นผู้ชายที่รวยมากคุณยอมแต่งงานกับผู้หญิงที่จนกว่าคุณมากแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องมีอะไรอย่างอื่นเช่นสวยมากเหลือเกินเป็นนางงามมาแล้วแบบ18เวทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องมีอะไรที่มาคอมเพนเซตกันไงชดเชยกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะมาบอกว่าโอ้โหคนแต่งงานกันด้วยความรักล้วนๆแล้วการแต่งงานเพื่อเงินหรือเพื่อชีวิตที่ดีกว่าหรือต่อให้มันเป็นการขายตัวหรือต่อให้มันเป็นการเช่าซื้อมันก็ไม่ผิดอยู่ดีไงมันมีหนังสือเล่มหนึ่งน่าสนใจมากคือเขาไปศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงขายบริการกับผู้ชายผิวขาวที่โดมินิกันแล้วเขาก็ตั้งชื่อหนังสือไว้ดีมากชื่อ What Love Got to Do with It แล้วมันก็เป็นเรื่องเหมือนเมืองไทยเรื่องเหมือนประเทศโลกที่3ทั่วไปเลยว่าผู้หญิงอะท้ายที่สุดเมื่อเขาเข้าสู่สนามนี้ระหว่างแต่งงานกับผู้ชายบ้าคนบ้านเดียวกันเนี่ยมันก็เสียตัวเหมือนกันแล้วมันไม่ได้เงินไม่ได้ทองอะกับอันนี้ก็เสียตัวเหมือนกันแล้วได้เงินได้ความสุขด้วยได้การทรีตที่ดีจากลูกค้าด้วยก็ What Love Got to Do with It เลือกอันนี้ไม่ดีกว่าหรอคะส่วนผู้ชายผิวขาวเหล่านั้นก็อาจจะเป็นผู้ชายที่เราเจอจู่เขาร้อยอันเมื่อคราวก่อนก็คือล้มเหลวเหลือเกินมาจากบ้านไม่มีใครเห็นคุณค่าเป็นลูเซอร์หรือเป็นอะไรก็มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งกูก็จะมานอนอาบแดดอยู่โดมินิกันละแล้วกูซึ่งไม่มีตัวตนเลยในบ้านกูโอ้โหกูมีเงินสักนิดหน่อยเนี่ยแล้วกูก็มาเจอผู้หญิงเหล่านี้แล้วจะรับการช่วยที่ดีเหลือเกินแล้วเขาก็มีสิ่งที่ให้และรับเป็นmutual respectต่อกันหรืออาจจะไม่ใช่ mutual respect เป็นผลประโยชน์ที่ต่างตอบแทนกันพอดีอ่ะแล้วคนนี้ก็มีความสุขได้เงินคนนี้ก็มีความสุขได้มีตัวตนได้รู้สึกโอ้โหความเป็นชายของตัวเองมันฟูขึ้นมาแล้วมันผิดตรงไหนถ้าคนมันจะแสวงหาตำแหน่งแห่งหนในชีวิตของตัวเองสักที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพี่แขกยังไม่ไปไกลถึงขั้นว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาสิผู้หญิงไทยจะได้ไม่ต้องไปเป็นผัวฝรั่งไม่ใช่เขาสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาดีต้องทำเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทำเพื่อไม่ให้เขาไปมีผัวฝรั่งเขาจะไปมีผัวเป็นชาติไหนเป็นจีนเขาเป็นจิ๋มเขาอีพีสารแน่กับเขาเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วบทเรียนจากประเด็นนี้สะใจพี่แขกอย่างแรกที่เราน่าจะชัดเจนอย่าไปสารแน่จิ๋มชาวบ้านว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของเขาได้ไหมอันดับแรกอย่าไปพิพากษาอย่าไปพิพากษาทางเลือกในชีวิตของมนุษย์คนอื่นแต่ควรจะทำความเข้าใจแล้วในการทำความเข้าใจนี้ไม่จำเป็นต้องไปสงสารเขาด้วยนะไม่ต้องไปสงสารเขาไม่ต้องไปแบบโอ้โหมันมีผู้หญิงจำนวนมากที่แต่งงานกับ
ฝรั่งไปแล้วก็ปรับตัวไม่ได้มีลูกติดไปลูกก็โศกเศร้าเหงาเหลือเกินปรับตัวกับวัฒนธรรมมันไม่ต้องไปสงสารเขาชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความทุกข์เหมือนกันหมดแหละค่ะทุกข์กันคนละแบบเท่านั้นเองมันมีใครบ้างคะเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันไม่เจอปัญหาไม่เจออุปสรรคไม่เจอความผิดหวังไม่เจอความล้มเหลวแต่ละคนก็มีความผิดหวังความล้มเหลวความทุกข์ความโศกความฟักอัพต่างๆนานาเป็นของตัวเองทั้งนั้นแหละแต่เบสคืออยู่บนฐานของช้อยส์ที่ตัวเองเลือกแล้วเราก็ควรจะเรียนรู้ที่จะเคารพช้อยส์ของเขาแล้วสิ่งที่เราควรทำก็คือเมื่อมันมีใครสักคนต้องการความช่วยเหลือในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือทางกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรทำก็คือผลักดันให้กลไกต่างๆที่มันจะทำให้คนเนี่ยไม่ที่ถูกกระทำจากความอยุติธรรมเชิงโครงสร้างเชิงกฎหมายเชิงสิทธิมนุษยชนเรามีหน้าที่แค่นั้นไม่ให้เขาต้องถูกอับบิวส์อย่างไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำแค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่าไปนั่งตัดสินว่าโอ้น่าสงสารจังเลยถ้าเขาได้เรียนหนังสือดีกว่านี้เขาคงไม่ต้องมามีชีวิตแบบนี้เนาะไม่ต้องก็อย่าไปพิพากษาเขาอย่าไปตัดสินเขาใช่ไหมฮะแต่ก็นั่นแหละผมรู้สึกว่าคือรู้สึกอย่างชัดเจนมากเลยว่าก็คือแบบอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเข้าใจไหมอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาไม่พอนะเลิกพูดว่าผู้หญิงเหนือเป็นอย่างนี้ผู้หญิงอีสานเป็นอย่างนั้นคนใต้เป็นอย่างนี้เพราะว่าคำว่าเหนืออีสานใต้ตะวันตกตะวันออกมันเป็นทิศมันเป็นทิศอ่ะมันไม่ใช่คนแล้วไอ้ทิศใต้เหนือตกกลางออกเนี่ยมันเป็นมีกรุงเทพอยู่ตรงกลางเพราะว่าเราเผอิญเรามีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงใช่ไหมตรงนี้มันก็เลยถูกเรียกว่าอีสานตรงนั้นมันก็เลยถูกเรียกว่าเหนือแล้วตัวอย่างที่พี่แขกให้ตลอดเวลาก็คือกูเนี่ยมึงเรียกกูว่าคนเหนือแต่กูเป็นคนภาคใต้ถามว่าใต้เลยกูเป็นคนภาคใต้ของประเทศจีนคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากูคนใต้เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับความใต้เพราะว่าใต้มันเป็นแค่ทิศไงมันไม่สามารถมาเชฟอุปนิสัยใจคออะไรของคนได้เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถเอาภูมิภาคอะไปสเตอริโอไทป์คนได้โอ้โหเรื่องตามกดกระดิ่งเมียฝรั่งนี่จะว่าไปแล้วจริงๆก็เป็นประเด็นที่มันมาไปๆนะมันจะมีแบบประเด็นอย่างนี้มาแบบทุกกี่ปีจะเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนช่วงหลังเหมือนแบบว่ามาแบบทีๆจากตัวภาพยนตร์เรื่องไอ้ฮาร์ดบาวใช่แล้วก็บทความอันล่าสุดของทางมติชนนี่แหละที่ออกมาซึ่งจะไปหาดูเรื่องฮาร์ดบาวเนาะแล้วจริงๆแล้วไม่รู้ว่าเขาไปดูหนังฮาร์ดบาวมาหรือเปล่าเลยมาเขียนความเรื่องนี้จะไปหาได้ดูหรือยังเรื่องนี้ยังครับมันมีฉากหนึ่งอ่ะที่พี่แขกสะเทือนใจมากเลยก็คือพี่สมหมายอ่ะในหนังเรื่องเนี้ยเขายังตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เลยว่าการขายตัวมันบาปหรือเปล่าแล้วเขาก็ยังแบบรู้สึกผิดอยู่ลึกๆอ่ะเพราะเขาบอกว่ากลับบ้านไปทีไรเวลาไปวัดหรืออะไรเนี่ยคนก็ยังจะพูดถึงว่าการขายตัวเนี่ยมันบาปตายไปแล้วจะตกนรกจะนู่นนี่นั่นนั่นนี่มันก็คืออันเนี้ยค่ะที่เราคงจะต้องทำความเข้าใจกับสังคมไทยอีกมากเรื่องบุญบาปเวรกรรมอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะกับการต้านทานกระแสเนี่ยก็อยากจะบอกพี่สมหมายว่าร้อยไม่บาปพันไม่บาปครับพี่อะไรเงี้ยเนื้อตัวร่างกายพี่จะทำยังไงกับมันพี่จะมันเป็นสิทธิ์ของพี่แล้วมันมีแม้กระทั่งนักเฟมินิสต์บางสำนักบางกลุ่มก็มองว่าโอ๊ยการแต่งงานเป็นการขายตัวรูปแบบหนึ่งนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันขายขาดเท่านั้นเองนั่นก็เป็นมุมที่เราก็ไม่เคยมองเหมือนกันเนาะจะขายเป็นครั้งหรือขายขาดก็ต่างกันแค่นั้นแหละนี่โอ้โหแล้วไอ้เรื่อง marriage migration มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเคยเห็นหนังสือกองเรือหาคู่ใช่ไหมคะเคยเห็นก็คือในยุคที่ผู้ชายอังกฤษมารับราชการมาเป็นลูกจ้างบริษัท East India อยู่ในอินเดียพม่ากันทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงอังกฤษก็หาผัวไม่ได้สักคนหนึ่งนะคะก็ต้องยอมจ่ายเงินให้บริษัทแม่เสือพากันลงเรือไปจากอังกฤษคิดดูมาทำไมมาหาผัวแล้วถามว่าไม่มีผัวอยู่ได้ไหมผู้หญิงอังกฤษสมัยนั้นไม่มีผัวอยู่ไม่ได้จำหนังเรื่องสี่ดารุณีได้ไหมพ่อแม่ตีนไก่น้ำผักหนักมากผู้มีลูกสาวค้างเติ่งอยู่บ้าน4คนแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนมากินมาเลี้ยงดูกันล่ะเนี่ยใครมันก็ต้องหาผู้ชายมารับช่วงเอาลูกสาวที่บ้านกูไปเลี้ยงสักทีแล้วผู้หญิงกองเรือหาคู่เหล่านั้นก็อย่างนั้นนะพ่อแม่ก็
ึกใสไล่ส่งแล้วไงหมดไวที่พ่อแม่จะเลี้ยงแล้วลูกณจุดนี้คนที่จะเลี้ยงดูพวกมึงต่อไปคือผู้ชายเห็นหน้าซีบอกนะคะอ่านด้วยค่ะหาผัวที่จะมาเลี้ยงแล้วก็นั่งฟังคุณแขกไปด้วยอันนี้คือแดนผู้ดีนะฮะที่หลายคนชอบเรียกก็นี่คือ marriage migration ลงเรือมากันกี่พันกี่หมื่นคนแล้วนั่นน่ะโอ้โหแม่ก็คือหาผัวนะแล้วที่หาผัวนี่ไม่ใช่รักนะหาคนเลี้ยงค่ะชัดเจนก็มันเป็นข้อตกลงระหว่างคนสองคนไม่ต้องมาตื่นเต้นเรื่องเมียฝรั่งหรืออะไรคือถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์ที่พี่แขกได้มานั่งคุยกับเราในหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเก็ตภาพรวมทั้งหมดกับสิ่งที่พี่แขกพูดในวันนี้จริงๆแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างคู่การเป็นพาร์ทเนอร์การแบบว่าการตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าโรของแต่ละคนมันจะเป็นยังไงอ่ะแบบว่าอันนี้มันก็จะยิ่งทำให้ความเข้าใจในเรื่องของการเป็นเมียฝรั่งเลยแล้วก็ตามเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมากๆเลยด้วยแล้วบรรดาผู้หญิงไฮโซที่ไปมีผัวเป็นฝรั่งเนี่ยก็ไม่ต้องไปดูถูกเหยียดหยามผู้หญิงอีสานเออพวกเนี้ยทำให้ฉันพลอยเสียชื่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูสิฉันเดินกับผัวฉันพัทยาคนก็คิดว่าฉันเป็นกะหรี่ผู้หญิงพวกนี้แหละทำให้ผู้หญิงไทยเสียหายนู่นไปนู่นอีกกรุณาแยกแยะด้วยนะคะกรุณาใช่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 กรุณาแยกแยะด้วยโอ้โหอ่ะ35นาทีของการนั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเมียฝรั่งนี่ถือว่าเข้มข้นมากๆจริงๆอาจจะมีนะคนที่ฟังพอดแคสต์เราอยู่แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้เลยก็คือแต่งงานกับชาวต่างชาติก็สามารถมาแชร์ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะเริ่มส่งคำถามเริ่มส่งติดตามได้อะไรสิ่งที่คุณอยากจะมาแชร์ก็ได้ด้วยเหมือนกันเราว้ายหายเลยหายเลยนะคะอ๋อขอบคุณมากนะคะป้าเดี๋ยวได้แป๊บนึงปิ๊บโอเคนะคะก็ทักทายกันแค่นี้เนาะมานั่งฟังด้วยกันเนาะแล้วก็ไปติดตามนะคะนี่อยู่นี่เลยของคุณแขกนะคะรายการนี้เลยนะคะสามีป้าเขาชอบผมยาวแล้วป้าก็ว่ามันถ้าตัดผมสั้นมันต้องเปลืองตังค์ตัดบ่อยๆป้าเป็นคนขี้เหนียวค่ะรู้จักใช้เงินใช้ทองบ๊ายบายนะคะทักทายกันแล้วชวนกันไปฟังนะบ๊ายบายค่ะรักนะคะทุกๆคนเดี๋ยวไปฟังที่อื่นต่อเนาะ